เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เมื่อช่วงต้นปี NASA ค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ชื่อ2022 AE1 ค่ะซึ่งอันดับความอันตรายนั้นอยู่ที่-0.66 ถือว่าสูงสุดในมาตราส่วนปาเลโมเลยนะคะซึ่งปาเลโมก็คือมาตราส่วนลอการิทึมที่นักดาราศาสตร์ใช้ให้คะแนนระดับความอันตรายนั่นเองค่ะซึ่งถ้ามันชนโลกแล้วก็ความรุนแรงนั้นจะเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งในเมืองฮิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เลยค่ะดังนั้นพอข่าวนี้ออกมาก็ทำให้หลายคนกังวลไปตามๆกันนะคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าโลกของเรานั้นมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นพอที่จะเผาผลาญวัตถุแปลกปลอมให้หายเกลี้ยงหรือว่ากลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่จะตกถึงพื้นโลกค่ะนอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันที่ช่วยป้องกันโลกของเราอีกด้วยนะคะอย่างล่าสุดจากกรณีการค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่2022 AE1 นักวิทยาศาสตร์ก็ได้เก็บข้อมูลเพื่อคำนวณวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้และพบว่าวิธีการโคจรของดาวเคราะห์น้อยจะไม่พุ่งชนโลกดังที่ทั่วโลกกังวลค่ะดังนั้นดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จึงถูกถอดชื่อออกจากรายชื่อดาวเคราะห์น้อยอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ปัจจุบันโลกของเราก็มีการจัดตั้งหน่วยงานที่พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆและเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ค่ะอย่างเช่นไม่นานมานี้ก็มีการปล่อยภารกิจดาร์ทหรือภารกิจทดสอบการเปลี่ยนเส้นทางดาวเคราะห์น้อยซึ่งปัจจุบันก็ได้ถูกปล่อยตัวไปประจำตำแหน่งนอกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ NASA เองก็ยังมีการก่อตั้งสำนักงานประสานงานปกป้องโลกหรือว่า Planetary Defense Coordination Office ขึ้นในปี2016ด้วยค่ะฉะนั้นหากมีดาวเคราะห์น้อยที่มีวิธีการโคจรพุ่งเข้าหาโลกจริงในอนาคตเราก็สบายใจได้ค่ะว่ามีบรรดานักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญนี่แหละค่ะที่จะคอยคิดค้นหาวิธีในการรับมือกับดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าโลกของเราไม่เคยเจอกับเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกมาก่อนนะคะในปี2013ก็มีอุกกาบาตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20เมตรพุ่งชนบริเวณเมืองเชเลบินส์ทางตอนใต้ของรัสเซียสร้างความเสียหายกับอาคารราว 7,200 หลังและมีผู้บาดเจ็บราว 1,500 คนค่ะ